เล่นแต่ตัวเลขกันอ่ะดูหน้าปัจจมูกกันเข้าไปตราบใดก็ตามที่ไม่เอาของจริงมาพูดกันขึ้นบนโต๊ะพูดกันแล้วก็พูดแต่อยู่ใต้โต๊ะพูดแต่ของไม่จริงรับรองซวยกันทั้งบ้านทั้งเมืองสุดท้ายนะจริงสำนวนเขาบอกแก้ผ้าหน้ารอดแต่ว่าแก้ผ้าหน้ารอดก็เลยจะกลับกลายเป็นเรื่องเล็กไปเลยกลายเป็นเรื่องใหญ่สุดท้ายจะเป็นเกิดกาลียุคคำว่ากาลียุคก็คือมองต้นเสียให้ดีก่อนจะโมเมไปที่ผู้อื่นไม่เอาไหนสวัสดีครับท่านที่กำลังอยู่หน้าจอที่เคารพขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการปรัชญาชีวิตเพียงแค่คิดก็มาแล้วจ้าบ้านเราบ้านเราดอททีวีสถานีแห่งปัญญาปัญญาพัฒนามนุษย์ปัจจุบันเป็นมนุษย์พันธุ์ใหม่และหรือพัฒนามนุษย์พันเก่าให้เป็นพันสุดท้ายดีไหมพี่ถ้าดีก็ค่อยๆพินิจพิจารณานะเอาไหนๆมาเจอกันแล้วถามข่าวคราวยังไงกันดีเนาะวันนี้เรื่องฟ้าเรื่องฝนเรื่องน้ำท่วมน้ำหลากคงหนักหนาสากันนะชาวอีสานบ้านเฮานะทำไงได้ล่ะไม่มีใครสามารถหยุดการหมุนของโลกใบนี้ได้มันก็ต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขของกฎของการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นตั้งอยู่เปลี่ยนแปลงไปเป็นของธรรมดาโลกเป็นที่ยอมรับกันสำคัญว่ามนุษย์จะปรับตัวแล้วก็ยอมรับก็ได้ไหมถ้ายอมรับคำนี้ได้มันก็ต้องปรับตัวทำไงล่ะมันเกิดมาเป็นมนุษย์เกิดมาเป็นสิ่งชีวิตต้องคิดหนีไปไหนปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์เหตุการณ์ให้ได้คำว่าปรับตัวก็มีอะไรบ้างทุกชีวิตย่อมกลัวเจ็บและกลัวตายเนาะก็ป้องกันชีวิตไว้ก่อนใช่นะทีนี้ชีวิตจะดำรงอยู่ได้ก็ต้องอาหารชีวิตจะไปต่อได้ก็ต้องมีการขับถ่ายใช่ไหมล่ะชีวิตจะขยายพันธุ์ได้ก็ต้องมีการแพร่พันธุ์และสุดท้ายชีวิตทุกชีวิตย่อมปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมให้ได้นะเมื่อสิ่งแวดล้อมมันเป็นมาอย่างนี้แล้วทำไงล่ะมันเป็นภาพของแมคโครฝนฟ้าตกไม่ได้มีกำแพงกั้นไว้ที่ไหนแล้วใช่ไหมล่ะเทเอาเวลามันมานะจะหนีไปไหนทีเนี้ยหนีไม่ได้ต้องยอมรับสภาพโดยดุษฎีนะครับกลับเข้ามาถึงในสิ่งที่รับรู้รับทราบตัวรับรองในเรื่องราวของความเป็นมาและเป็นมารับรองจดบันทึกเอาไว้ว่าปีนี้หนักหนาสัตว์กันสร้างสักกันเพียงใดในแต่ละบ้านน้ำท่วมน้ำหลากที่ว่าเนี่ยเห็นไหมขึ้นเขียนเอาไว้หมู่บ้านตำบลอำเภอไหนที่มันหนักหนาสาหัสสะกันเอาไว้เพราะว่าตัวเราคือธรรมชาติเนี่ยเห็นไหมน่าจะห้ามไงห้ามตัวเราห้ามไม่ให้กินเหรอโอ้ยก็ยอมนะพี่ห้ามไม่ให้นอนเหรอโอ้ยก็ยอมนะครับใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเรื่องอย่างนี้มันจริงๆมันรู้มันจะง่ายนะแต่มันเข้าใจยากนะพี่เอ๋ยรู้มันจะง่ายแต่มันเข้าใจยากครับเอาฮะกลับมาถึงสิ่งหนึ่งอยากจะหลับตาเล่าให้ฟังหลับตาไปไหวไหม
หลับตาจะไปไหวอยู่เด้อเอาลองดูเผื่อมันไปได้นะครับคำถามง่ายๆว่าคำพูดต่อไปนี้มันเป็นไปได้ไหมคำที่ลุงออกจะเล่าให้ฟังต่อไปนี้มันเป็นไปได้ไหมคือรูปทุกรูปจะมาจากนามคำว่ารูปเป็นสิ่งที่เราสามารถมองเห็นด้วยตาในระบบธรรมชาติของเรานี่แหละครับใช่ไหมจับต้องได้ด้วยผิวสัมผัสของเราใช่นะดื่มกินด้วยปากของเราใช่นะในคำว่ารูปมีอะไรกันแค่นี้ก็พอละมั้งคำว่ารูปรูปทุกรูปจะมาจากนามก็แปลว่านามเนี่ยมันไม่สามารถสัมผัสแต่ต้องได้เลยมองก็ไม่เห็นจะไม่มองก็ไม่เห็นจับต้องก็ไม่ได้เอามาดื่มกินก็ไม่ได้เห็นไหมครับนั่นคือนามสรุปรูปทุกรูปมาจากนามใช่ไหมเมื่อบอกว่ารูปทุกรูปมาจากน้ำแปลว่าน้ำมันมีอยู่ก่อนแล้วน้ำมันมีอยู่ก่อนถ้าบอกว่าการเกิดน้ำมันเกิดมาก่อนอยู่แล้วเกิดมาก่อนมีอยู่ก่อนคำว่าน้ำนะอยู่ๆก็เกิดรูปขึ้นมาเปรี้ยงจึงใช้คำว่ารูปทุกรูปที่ว่านั้นมาจากน้ำตามนัยยะที่ว่านี่แหละพี่เอาละขากลับทีเนี้ยการที่จะกลับไปถึงนามก็ต้องอาศัยรูปใช่ไหมอีกครั้งหนึ่งรูปทุกรูปมาจากนามนั่งพูดอยู่นี่ลุงออกลุงออก pure energy เนี่ยเป็นรูปรูปร่างลุงงอกนี่มาจากนามลุงงอกเพียวนิจิก็แปลว่ามาจากพลังงานบริสุทธิ์สิเนาะเออใช่นะใช่นะเออทีนี้ขากลับรูปที่ว่านี้ก็จะสลายเข้าไปหานามจะไปหานามไปที่เดิมมาจากไหนไปที่นั่นมาจากอุบลก็ต้องไปอุบลว่าไปหน่อยใช่ไหมแต่ก่อนจะไปอุบลไม่ได้ไปถอยหลังไปหาอุบลนะมาจากอุบลเดินหน้าแต่พิษตะพือเดินไปเรื่อยโดยที่ไม่ต้องเลี้ยวหลังกลับไม่รู้จะเดินทางน้ำทางบกทางอากาศไม่รู้เดินปื้ดสุดท้ายก็เจออุบลเหมือนเดิมเดินไม่มีหยุดเสร็จแล้วก็เจออุบลเหมือนเดิมมาจากไหนก็ไปที่นั่นไม่ใช่มาจากไหนถอยหลังไปที่นั่นมันก็ไม่ใช่นะครับมาจากไหนเดินหน้าก็ไปที่นั่นมาจากที่นู่นเดินหน้าไปมันจะไปเจอได้ไงก็ความคิดของผู้คนก็มันจะเป็นเช่นนั้นนะครับแต่ความคิดของมนุษย์พันวิวิชมาราก็แล้วกันก็เป็นเช่นที่ว่าเนี่ยครับงงนะพี่นะว่าอย่าเพิ่งงงเลยของแค่นี้งงแค่นี้ก็ไปต่อไม่ได้สินะครับนะพอไหวไหมครับอีกครั้งก็ได้รูปทุกรูปมาจากน้ำเมื่อเวลารูปนี้สลายไปมันก็ไปหาน้ำยกตัวอย่างจากสมการข้างหน้าเนี่ยของไอน์สไตน์เนี่ยเห็นไหมนั่นแหละเมื่อรูปสลายแล้วก็ไปหาน้ำก็ได้อาวุธนิวเคลียร์มานั่นไงนะครับระเบิดปรมาณูนั่นแหละครับทำให้รูปแตกไง
มันก็กลายเป็นนามจ้ะนามที่ว่านั้นก็คือ พลังงานนั่นแหละจ้ะมาแต่พลังงานที่มันทำให้สลายได้แตกตัวไปมันอันตรายสิพี่ แต่ถ้าหากว่านามที่มันสลายไปโดยที่ไม่เป็นอันตรายเลยก็นั่งพูดอยู่นี่หนึ่งละแล้วนั่งฟังอยู่หน้าจอนี่ก็สองแหละใช่ป่ะครับใช่นะเมื่อเวลารูปของท่านสลายปุ๊บมันก็จะกลายเป็นนามสลายยังไงล่ะแปลไปทุบตีใช่ไหมใส่คกสากตำใช่ไหมหรืออีโต้สับให้มันละเอียดละอ่อนใช่ไหมคำว่าสลายสลายไม่ใช่เลยพี่คนละเรื่องเลยเพราะฉะนั้นการสลายที่ว่านั้นต้องอาศัยพุทธศาสตร์มาเป็นตัวทำการสลายต้องใช้หลักพุทธศาสตร์ทำการสลายตัวให้เหลือแต่นามนะครับไปต่อได้ไหมเนี่ยผมไปต่อได้สบายอยู่แล้วนะครับเกรงว่าท่านต่างหากจะก้าวไม่ทันนะครับเดี๋ยวจะหลงทางกัน อาศัยพุทธศาสตร์นะมาทำการสลายรูปให้เหลือแต่นามว่าด้วยเรื่องของร่างกายของเราใจเราจิตเรานั่นแหละครับมาไปใหญ่แล้วใช่ไหมว่าเป็นอย่างนี้ก็ไม่รู้จะว่าไงล่ะครับเอาฮะถ้าไปไกลกว่านี้ยกตัวอย่างสักหน่อยดีไหมทีเนี้ยพอยกตัวอย่างเนี้ยดูโพยสักหน่อยนึงเขียนเอาไว้แค่นี้นี่เอาไว้ให้ดูก็ได้เขียนไว้แค่นี้ดูจะไปต่อได้แค่ไหนผมเขียนคำว่ารูปทุกรูปมาจากน้ำถ้าสลายรูปก็จะกลายเป็นน้ำเช่นสมการ e เท่ากับ mc ยกกำลังสองของไอน์สไตน์นั่นแหละโอเคนะโดยธรรมชาติของอะไรของตามนุษย์เนี่ยไม่สามารถมองเห็นนามได้หรอกพี่โดยธรรมชาติของตาท่านกับตาผมเนี่ยไม่สามารถมองเห็นนามได้หรอกครับเห็นไหมตาเนื้อเนี่ยมองไม่เห็นนามยกตัวอย่างง่ายเช่นอากาศยังไงใครมองเห็นอากาศเห็นไหมนะครับทีนี้ส่วนที่เล็กกว่าอากาศยังมีอีกเห็นไหมสิ่งนั้นคือพลังงานนะครับพลังงานก็มีสองนัยยะทีนี้มีพลังงานบริสุทธิ์กับไม่บริสุทธิ์ไปนู่นเลยเวลานั่นแหละคือใช่แหละครับมันเจ้าพลังงานที่บริสุทธิ์นี้มันก็ซึมซับแทรกซึมอยู่กับทุกๆอะไรทุกๆรูปนั่นแหละครับในรูปมันมีนามความหมายเดียวกันเองครับนามที่ว่านี้ในภาษาพุทธศาสตร์จะเรียกว่าพระธรรมนะครับพระพุทธพระธรรมนั่นครับภาษาพุทธศาสตร์ก็คือพระธรรมครับจำๆหน่อยครับภาษาพวกนี้นะแม้ว่าจะสัมผัสตรงยังไม่ได้มาถึงวันนี้ก็ตั้งข้อสังเกตแล้วจดจำไว้หน่อยเพราะมันเป็นภาษาหลักครับภาษาหลักที่ถ้าหากว่าตามลุงเงาะก็ต้องจับภาษาหลักให้ได้ถ้าจับภาษาหลักไม่ได้เดี๋ยวลุงเงาะก็พาตกโขลงรองใช่ไหมครับใช่นะถ้าจับภาษาหลักได้ปุ๊บโอ้โหหลับตาเดินสบายเลยรับรองไม่มีครูไม่มีครองให้ตกไปรอด ไปรอดไปเรื่อยไปรอดประมาณนั่นนะพี่นะโอเคนะเอาละเมื่อเป็นเช่นนี้ก็ต่อไปทีหนึ่งแกนของพุทธศาสตร์ไงดีนะแกนของพุทธศาสตร์พูดว่าเดี๋ยวนะถ้าจะบอกว่าไอ้นามที่ว่าต้องเป็นนามที่บริสุทธิ์ครับนามบริสุทธิ์ก็คือพระธรรมนะครับพระธรรมนั้นเป็นแกนพระธรรมนี่เป็นแกนของพุทธศาสตร์คำว่าพุทธศาสตร์แปลว่าศาสตร์ของพระพุทธเจ้าให้ไว้แก่ประชาชนชาวโลกนะคำว่าพุทธศาสตร์
ไม่ใช่ศาสนานะเออต้องย้ำด้วยเพราะพอเวลากลับมาเป็นศาสนาปุ๊บมันก็มีคำนี้ครับใครก็ตามที่ยึดถือว่ารูปเช่นตัวกูของกูกามรูปตัวกูของกูไอตัวเราของเรานั่นนะครับตัวเขาของเขานั่นนะครับก็คือรูปในแกนของพุทธศาสตร์เนี่ยบอกว่าถ้าใครก็ตามที่ยึดตัวกูของกูสิ่งของนั้นๆเป็นของกูภาษาพุทธศาสตร์บอกว่าคือมิจฉาทิฏฐิเห็นไหมดีหรือไม่ดีทีเนี่ยตัวกูมีนู่นนี่นั่นเยอะแยะมากมายกายกองถามว่าดีหรือไม่ดีต้องตอบว่าดีนะดีในทางโลกต้องตอบว่าดีนะในทางโลกถ้าใครบอกว่าไม่ดีเอามานี่ให้หมดประมาณนั้นครับดีในทางโลกเรียกว่ามิจฉาทิฏฐินะครับในทางพุทธศาสตร์เนี่ยบอกว่าไม่ดีในทางโลกบอกว่าดีมันก็ย้อนแย้งกันอยู่เนาะก็แล้วแต่ว่าใครจะเข้าไปถึงจุดไหนล่ะถ้าเข้าไม่ถึงแก่นพุทธศาสตร์ก็ต้องบอกว่าตัวกูของกูเนี่ยมันดีคนที่ไม่สามารถเข้าไปถึงแก่นพุทธศาสตร์คนนั้นก็บอกว่าดีตัวกูดีมีอะไรรุ่นนี้นั่นเยอะแยะดีมากด้วยนั่นคือคนที่ไม่สามารถเข้าไปถึงแก่นของพุทธศาสตร์นะครับจะบอกว่าดีส่วนคนที่เขาเข้าไปถึงแก่นพุทธศาสตร์เรียบร้อยแล้วเขาบอกเอองั้นงั้นแหละอย่างนั้นงั้นแหละไม่ได้บอกไม่ดีนะงั้นงั้นแหละเพราะว่าคนที่เข้าไปถึงแก่นพุทธศาสตร์จริงๆก็อาศัยรูปบริโภคอาศัยรูปอาศัยที่อยู่เป็นบริที่อยู่ที่อาศัยใช่ไหมล่ะเพราะฉะนั้นคนที่เข้าไปถึงแก่นพุทธศาสตร์นั้นต้องแบ่งภาวะตัวเองเป็นสองส่วนส่วนหนึ่งก็คือทั้งโลกก็ใช้แบบโลกร่างกายอัตตาตัวตนใช้แบบโลกเรียนรู้แบบโลกใบนี้มีแรงต่างนามแบบโลกแบบชาวโลกเขามีกันอย่างเงี้ยเราไม่ปฏิเสธนะที่ว่ากำลังพูดถึงว่าแก่นเฉยนะแก่นเข้าไปถึงแก่นตรงนั้นมันจะรู้ประโยชน์กันอย่างมากมายมหาศาลถ้าเข้าไปถึงแก่นได้จริงๆมันก็ใช้ร่วมกันนั่นนะครับรูปกับนามก็ไปด้วยกันสุดท้ายแล้วนะครับใช่ไหมอันนี้ลุงออกเล่าเพื่อแยกส่วนให้ฟังเพื่อให้เข้าใจลึกๆนะยุคสมัยนี้เป็นยุคของความเข้าใจนะพี่นะเข้าใจลึกๆเข้าไว้นะมันถึงจะอยู่ได้อยู่เป็นอยู่ดีมันถึงไม่หวั่นไหวกับเหตุการณ์ใดๆที่มันเกิดขึ้นในสิ่งแวดล้อมในแต่ละวันในชีวิตประจำวันก็จะกลายเป็นบุคคลที่ไม่ตื่นเต้นโต๊ะอาใจพวกนี้ไม่วิตกอกกระเพื่อมประมาณนั้นนะครับใช่นะเพราะมันอยู่ด้วยความเข้าใจมันก็ไม่ตื่นเต้นตกใจโอเคนะก็แปลว่าปรับตัวได้ทุกที่ทุกเมื่อทุกเวลาประมาณนั้นครับคนไหนที่ปรับตัวได้มันก็เป็นโชคใช่ไหมคนปรับตัวไม่ได้ก็เป็นทุกข์กินก็ไม่ได้ถึงเวลากินก็ไม่ได้กินนอนก็ไม่ได้ถึงเวลานอนก็ไม่ได้นอนน้ำท่วมน้ำหลากที่ว่านะ ใช่ไหมครับจะทำไงล่ะก็เกิดผิดที่หรือเปล่าทั้งนั้นเห็นไหมล่ะ เกิดผิดที่หรือเปล่าอยู่ผิดที่หรือเปล่าในเวลานี้เนี่ยมันเลือกไม่ได้นะพี่เนาะเนี่ยมนุษย์ไปตามอะไรไปตามวิถีไปตามวิบากในคำสอนของพระพุทธศาสนาบอกว่าสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามวิบากกับกัมมุนาวัตติโลโกสัตว์โลกนั้นย่อมดำเนินชีวิตไปตามกรรมไปตามวิบากกับนะ
นะแต่ลุงบอกว่าชีวิตต้องเดินไปตามหลักของการเปลี่ยนแปลงกฎการเปลี่ยนแปลงสร้างอย่างเงี้ยก็แล้วแต่จะเอาอะไรมาใช้ทีนี้ครับถ้าผมเลือกนะยุคนี้ผมเลือกว่าผมจะเลือกว่ากฎการเปลี่ยนแปลงนะครับส่วนใครจะยึดในเรื่องของกฎแห่งกรรมอยู่ก็ยึดไปจริงๆว่าอันเดียวกันนั่นแหละครับ ใช่นะเอาล่ะทีนี้พอเวลาทราบว่าแก่นแกนของพุทธศาสตร์ก็คือพระธรรมไอ้รูปทุกรูปเนี่ยใครก็ตามที่ยึดรูปเป็นสรณะแบบเอาเป็นเอาตายถือได้ว่าเป็นบุคคลที่มีมิจฉาทิฏฐิเช่นตัวกูของกูทรัพย์สินของของกูในทางโลกไม่มีก็ไม่ได้มันก็มีต้องจัดสรรให้มันถูกแล้วจะมีความสุขนะครับก็แค่นั้นเองไม่มีอะไรมากไปกว่านั้นแน่นอนแล้วฮะคนที่เข้าใจเรื่องนี้ดีคนนั้นก็จะยอมรับเรื่องการเปลี่ยนแปลงกฎการเปลี่ยนแปลงคือเรื่องของสัมมาทิฏฐิเกิดขึ้นตั้งอยู่เปลี่ยนแปลงไปเป็นของธรรมดาโลกนะเพราะฉะนั้นอยู่ในกฎคือต้องให้เข้าใจอ่ะทั้งมิจฉาและสัมมาเห็นไหมเพราะฉะนั้นทั้งมิจฉาและสัมมาแล้วนะฮะเราก็จะสามารถปรับตัวทุกเมื่อนะแต่ลึกเกินไปกว่ามิจฉาและสัมมานะนั่นก็คือพุทธะนั่นเองครับพุทธะเนี่ยตื่นรู้เบิกบานหรือบอกว่ารู้ตื่นเบิกบานก็ไม่ว่าอะไรกันเหมือนเช่นลุงออกเล่าให้ฟังแล้วเออรู้ใช่ไหมตื่นเบิกบานใช่ไหมแต่ก่อนที่ลุงออกจะได้มาเล่าให้ฟังตรงนี้มันเป็นลักษณะตื่นก่อนจึงรู้และเบิกบานนะลุงออกจะมาเล่าตรงนี้ให้ฟังก็คือมันต้องตื่นก่อนแล้วไปรู้จึงไม่มีทุกข์ก็คือเบิกบานส่วนท่านอยู่หน้าจอฟังลุงออกเล่าให้ฟังก็ใช้คำว่ารู้แล้วรู้แล้วตื่นแล้วเบิกบานสำราญใจแล้วมีความสุขแล้วประมาณนี้เห็นไหมง่ายเนาะก็มันยุคความเข้าใจก็อย่างนี้แหละครับแต่วิวัฒน์เข้าไปให้ประสบการณ์เข้าถึงนะฮะจึงจะเกิดสภาวะที่บอกว่าตื่นรู้เบิกบานเห็นไหมครับเช่นเรานอนหลับทั้งคืนเนี่ยหลับตลอดเวลาไม่ยอมตื่นเลยมันจะมารู้ฟ้ารู้หมอกได้ยังไงล่ะครับอธิบายความคำว่าตื่นรู้เบิกบานก็คือตรงนี้ครับพอไหวไหมครับพอมองเห็นไหมภาษาง่ายๆธรรมดานี่เองไม่ได้ไปไกลเกินไปกว่านี้หรอกสุดท้ายแล้วก็วกกลับเมื่อวานนิดหน่อยไม่ได้นะครับคนไหนที่ติดรูปเห็นรูปเด็กนักเรียนนักศึกษาเขียนรูปพุทธะใช่ป่ะพุทธเจ้าในตัวการ์ตูนอะไรอุลตร้าแมนนะเห็นไหมแกพุทธรูปเขียนใส่สีให้มันดูดีตามสไตล์ของเด็กๆเพื่อจุดเป็นจุดดึงดูดให้เด็กได้ศึกษาเข้าไปในลึกซึ้งผ่านรูปเขียนเนี่ยใช่ไหมฮะส่วนผู้ใหญ่ติดรูปมิจฉาทิฏฐิไปจำรูปมาเป็นสารณะ ก็เลยแหละผู้ใหญ่ติดรูปไม่ได้คำนึงถึงนามเด็กเขียนเอาไว้ก็จะเริ่มต้นมาจากนามนามคือความนึกคิดนั่นแหละครับหรือจินตนาการคือนามเห็นไหมก็แปลงสารมาเป็นรูปซะเพื่อให้ใจของเด็กต้องการที่จะส่งเสริมให้เป็นซูเปอร์ฮีโร่ประมาณนั้นเพราะว่าการ์ตูนอุลตร้าแมนเขาก็เป็นที่ยอมรับว่ามาปราบปรามอธรรมเป็นฮีโร่ไปนะก็ฮีโร่เมื่อเวลาเกิดสองแรงบวกเขาต้องเด็กหญิงคนหนึ่งเนี่ยครับก็ใส่เข้าไปต้องการให้เป็นซูเปอร์ฮีโร่ก็เลยเขียนภาพต่อเติมเสริมแต่งให้เป็นพระพุทธรูปซะนี่
ใช่นะในรูปแบบของอุลตร้าแมนนั่นเองครับผู้ใหญ่ดูไม่ออกเพราะผู้ใหญ่ติดรูปไงยึดแต่รูปเป็นสรณะนั่นแหละเขาเรียกว่ามิจฉาทิฏฐิเต็มตัวเต็มกระบาลเนี่ย ใช่เปล่าครับก็เลยไปต่อไม่ได้นะแปลว่าผู้ใหญ่เข้าไม่ถึงนั่นเองครับผู้ใหญ่เข้าไม่ถึงน้ำก็โหนเข้าไปสิเนี่ย โหนก็ยึดรูปเป็นตัวโหนโอ้ยแย่แล้วผู้ใหญ่เอ้ยนะครับเออมันเรื่องของผู้ใหญ่ในส่วนนั้นไม่ใช่ผู้ใหญ่ที่อยู่ในหน้าจอขณะนี้นะถ้าผู้ใหญ่หน้าจอขณะนี้ก็น่าจะเข้าใจลุงออกเล่าสู่ฟังนะถ้าเข้าใจก็พยักหน้าซะก็จบข่าวแล้วไปต่อนะครับวันนี้มีธุระนิดหน่อยครับเพราะว่ามีผู้ป่วยที่โรงพยาบาลใกล้ๆนะครับพนังเกล้าเนี่ยครับว่าจะไปช่วยสักหน่อยนึงเมื่อวานนี้ก็ไปช่วยทีมแล้วครับเสร็จจากรายการนี่ไปช่วยเมื่อวานนี้วันนี้ก็ไปช่วยสักหน่อยนึงสิอ้าวถามมาถามไปทีนี้ครับโอ้ดูสิปืด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 มีไผเด้อสิถามเด้อโอ้โหแฟนตัวยงแฟนตัวยงโอ้โหหมู่นี้ลุงออกเยอะมีแฟนเยอะ อ๋อผู้แชร์รอยเท้าพ่อแชร์เออแชร์ครับอ่ะนะผมจะค่อยๆดูคำถามเนาะอ้าวอะไรมีนิ้วมือด้วยเหรออ๋อไม่ได้บอกว่าขอนิ้วมือมาแล้วเนี่ยเห็นแล้วจานิ้วมือความเขลาและการยื่นนำไปสู่การตีตราฉาบให้แก่เด็กคนหนึ่งครับผมขอแสดงความเห็นสั้นๆว่าตีตราบาปขอยืมคำพูดลุงออกครับ thank you very big ตีตราบาปตีตราบาปใครก็ตามที่จับโรคใดๆใส่มนุษย์คนคนนั้นแหละตีตรวนตีตรวนบาปตีตราบาปให้กับมนุษย์ในเหมือนกันทำนองเดียวกันครับความหมายก็พอๆกันก็จับยัดให้กับเด็กโอ้ยไม่ว่าอะไรกันเขาคือเขาเราคือเราแล้วกันเนาะพอเวลามาตัดตอนตีแตกตัดโตอ้อนคือเขานี่คือเราเนี่ยมันก็แยกส่วนได้ก็ทำให้ใจเราโอ้โหยิ่งกว่ามหาสมุทรสองมหาสมุทรสามมหาสมุทรรวมกันนะครับในโลกใบนี้ครับโอเคมีคำถามบ่ไม่มีโอ้ยห้องเฟซเนี่ยดูสิก็ดูห้อง YouTube อยู่สิตรงนั้นห้อง YouTube มีอะไรไปเปลี่ยนแปลงไหมเป๊ะน้อสิ่งนั้นนี่ไปไงต่อกดไปไงเนาะวันนี้ไปไงต่อเป๊ะงอกมาแล้ววิดีโอเป๊ะเอาละสิ่งนั้นโป๊ะอึ๊บนี่อึ๊บนี่เสียงนั่งอึ๊บเลยเสียงนั่งอึ๊บเลยเลยเอาล่ะ YouTube มีคำถามไหมครับผมจะดู2ห้องนะครับทั้งห้องเฟซและห้อง YouTube นะครับ อ้อมน้อยภาพเสียงชัดเจนบางโพภาพเสียงชัดเจนโอเคทวีวัฒนาชัดเจนขอนแก่นแจ๋วเหมือนแก้วทาโครนเอ้ยแจ๋วเหมือนแก้วเจรไนขอนแก่น อ้าวล่ะลุงคะขอให้น้ำจากฟ้าอย่าเติมลงดินในคืนนี้อีกเลยนะคะสงสารพี่น้องและสรรพสัตว์ตัวน้อยตัวใหญ่ในจังหวัดอุบลที่กำลังประสบภัยนะคะ Thank you very big
อ้าวนั่นต้องหยุดไม่ให้โลกไม่ได้หมุนได้ที่จะหยุดฟ้าดินได้ถูกไหม อะไรที่อยู่ตรงกลางระหว่างพลังงานบริสุทธิ์กับพลังงานไม่บริสุทธิ์ครับผม มันซ่อนซ้อนกันอยู่นะครับมันซ่อนซ้อนกันอยู่วันหนึ่งผมนั่งอยู่คนเดียวเล่นๆนะครับนกตัวหนึ่งบินมาเกาะอยู่ใกล้กับผมเนี่ยผมก็ถามนกไปว่าไอ้เจ้าตัวนกเอ้ยเธอเป็นธรรมชาติหรือเธอเป็นอะไรกันนกมันก็บอกว่าเออเป็นธรรมชาติครับงั้นธรรมชาติมันเกิดได้ไงไอ้นกเอ้ยบอกไม่รู้ไม่รู้นกก็ไม่รู้นะครับไม่รู้นะจะบอกนะนกนะก็คุยกับนกจริงๆนะไม่ได้พูดเล่นนะคุยกับนกคุยมาคุยไปสุดท้ายแล้วเออไอ้ธรรมชาติมันเป็นอัตโนมัติมันเกิดมาโดยกรอบอ้างถึงและอ้างอิงในรูปแบบของธรรมชาติและเป็นอัตโนมัติลึกแหลมเขาไม่ทีนึงอ้าวไปเจอกุญแจลุงหงไปเจอกุญแจของการเกิดธรรมชาติเขาไปเจอกุญแจไปเจอคีย์กุญแจไขและกุญแจที่ว่านั้นนะฮะลุงหงก็มาพูดคำว่าพลังงานบริสุทธิ์นั่นเองครับใช่ไหมครับแล้วพลังงานที่บริสุทธิ์มันซ่อนอยู่ในธรรมชาตินะครับมันไม่ได้มีอะไรอยู่ตรงกลางครับมันวิธีคิดในลักษณะเล็กแหลมคมไปเรื่อยครับเป็นเล็กนะฮะคือใหญ่นะนี่มันใหญ่แล้วให้เล็กไปมันเป็นรูปแหลมรูปกลวยวิธีคิดมันที่จะมองออกนะครับเพราะฉะนั้นไอ้ธรรมชาติไอ้ธรรมศาสตร์ไอ้พลังงานบริสุทธิ์มันอยู่ตรงกลางมันเลยปลายแหลมไปทีนี้เห็นไหมเพราะฉะนั้นมันจึงไม่ใช่จึงบอกว่าไม่ใช่อยู่ตรงกลางระหว่างกันและกันมันเชื่อมโยงกันอยู่มันซ่อนซ้อนผมใช้ว่าซ่อนซ้อนนะครับซ่อนซ้อนกันอยู่ระหว่างพลังงานที่บริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์ส่วนพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์ซ่อนซ้อนอยู่ในสสารเห็นไหมอยู่ในสสารโดยเฉพาะยิ่งสสารซึ่งเป็นสิ่งที่มีชีวิตเช่นต้นไม้ใบหญ้าใช่ไหมแล้วก็สัตว์ทั้งหมดนะแต่ถ้าหากว่าไปซ่อนๆอยู่ในสสารที่ไม่มีชีวิตเช่นซ่อนๆอยู่ในส่วนที่เรียกว่าอะตอมของอากาศอะตอมของไฮโดรเจนขออภัยอะตอมของออกซิเจนซ่อนอยู่ในนิวเคลียสก็แล้วกันของออกซิเจนของไฮโดรเจนของคาร์บอนคำว่าอากาศก็คือก๊าซมันซ่อนๆอยู่ในนิวเคลียสของก๊าซทั้งหมดนะครับก็ว่าซ่อนๆอยู่ในอากาศก็ไม่ผิดเห็นไหมครับมันอยู่ตรงกลางระหว่างโปรตอนกับนิวตรอนนั่นเองเห็นไหมครับถ้าบอกว่าอยู่อะไรอยู่ตรงกลางใช้คำว่าตรงกลางได้พอเวลาพูดผ่านวิทยาศาสตร์ปุ๊บก็พูดผ่านตรงกลางได้แค่นั้นเองครับนะแต่ถ้าหาพูดผ่านทางพุทธศาสตร์มันซ่อนๆกันไม่อยู่หรือถ้าหาก็พูดผ่านภาษาพุทธศาสตร์อิทัปปัตตามันอยู่ตรงกลางระหว่างของสองสิ่งพอได้อยู่ตรงกลางระหว่างของสองสิ่งพอได้
แต่ในทางปฏิบัติจริงๆนะฮะมันจะซ่อนๆอยู่ในที่เดียวกันไม่ใช่อยู่ตรงกลางโอ้มหัศจรรย์ครับตรงนี้มหัศจรรย์มากครับที่จะไปรู้ตรงนี้ได้ก็อยากให้ทุกคนได้นะครับเพราะว่าจะได้เป็นชาติสุดท้ายสักทีนึงนั่งพูดอยู่นี่ชาติสุดท้ายใช่ไหมตอบใช่แง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 ่อย่าไม่คิดเผาลุงหงอกนะครับลุงหงอกไม่ให้ใครเผาอยู่แล้วแหละจะไปอยู่นู่นใต้ทะเลทรายไม่มีที่อยู่ใต้ทะเลทรายมีคนลุมอยู่ที่ข้างว่าไปโน่นสัตว์มันมีภาษาพูดติดต่อสื่อสารกันเหมือนมนุษย์ไหมครับผมว่ามีนะมีนะครับพูดแทนสัตว์ได้ไหมเนี่ยเขาว่ามันมีอะไรมันมีเรดาร์เขาว่าอย่างเช่นนกเวลาบินเป็นฝูงไม่ชนกันแปลว่ามันเป็นอัตราวันกันเนาะก็คงพอๆกับทุกวันนี้ก็สร้างรถยนต์ขึ้นมาใช่ไหมมันจะมีคนขับนั่นแหละก็คงมาใช้จริงๆมันก็เป็นอัตโนมัติของการบังคับบัญชานะมันอยู่ใกล้ระยะห่างพวกโซน่าใช่ก็มาใช้คลื่นพวกนี้โซน่าในการที่จะไม่รู้ว่าพูดว่าโอ้มันคงจะลำบากอะเอามา160 องศาเนี่ยในรอบรถเนี่ยครับอะไรอยู่ใกล้อยู่ห่าง1 เซนติเมตรอยู่ห่าง1 ฟุตอะไรตัวนี้มันจะรู้หมดระยะสัก20 เมตร50 เมตร100 เมตร150 เมตร200 เมตรจะต้องรู้หมดมันถึงจะปลอดภัยเพราะว่าถ้าไม่รู้การโต้ตอบกับสิ่งเร้ากับสิ่งรอบข้างถ้ามันไม่โต้ตอบกันมันก็ชนก่อนสิพี่เนี่ยเวลามันโต้ตอบมันบังคับยังไงต่อนี่นะฮะ AI คือมันเร็วในการที่ส่งสัญญาณกับการอะไรกันเลยต้องความถี่มากก็เลยสามารถควบคุมได้ทั้งรอบคันรถนั่นเองครับโอเคนะจะเป็นความลงความเร็วได้ต่างๆได้หมดกดปุ่มความเค็มของน้ำทะเลเกิดจากอีหยังโอ้โหรู้ได้ไงวะนี่ตอบไม่ได้ครับไม่แซ่บครับลุงหอกรู้แต่เพียงว่าทั้งหมดล้วนแต่เป็นอวิชชาความดำความมืดความบอดความเค็มได้ไหมโอ้ตอบไม่ได้ครับต้องไปถามนักวิทยาศาสตร์เขาเนาะคุณทะเลลึกเอ๋ยครับความเค็มน้ำทะเลไปถามนักวิทยาศาสตร์เขาลุงหงอกรู้ตัวว่ามันเค็มมันเค็มก็อย่าไปกินมันก็ไข่นั่นเองนะครับใช่ไหมก็มีแค่นั้นลุงหงอกอายุครบ100 ปีจะมีแรงกำจัดอาการเจ็บป่วยของมนุษย์อีกใช่ไหมครับมีลุงหงอกมีแรงเยอะมีพลังงานเยอะมีทำได้เหมือนเดิมนะครับไม่เปลี่ยนแปลงโอ้โหวันนี้อ่อนเหมือนกันนะวันนี้ไม่รู้เจอใครเข้าให้วันนี้คนหนึ่งผู้ชายโอ้โหคนเดียวอ่อนเลยหนักฮะบางทีพูดว่าไงเด้อมันอ่อนได้ยังไงเอออย่าลืมนะพลังงานที่บริสุทธิ์ก็ไม่บริสุทธิ์ไอเราเกิดมาเนาะรู้มีหน้าที่แต่คนที่เขาเจ็บป่วยนะมากๆในลักษณะที่มันตกผลึกแรงๆมันเจ็บปวดอยู่ข้างขาเนี่ยมันเป็นเวลา10 ปีแล้วหนักด้วยนะครับแน่นด้วยนะทั้งหนักทั้งแน่นโอ้ยตายมาครั้งแรกเนี่ย
ดีขึ้นไหมดีขึ้นประมาณ 5% 2% มาครั้งที่2ดีขึ้นไหมดีขึ้นมัน 20% 30% มาครั้งที่3ดีขึ้นไหมดีขึ้น 50% 60% ทั้ง4ทั้ง5ได้ 70-80% มาถึงวันนี้ถามว่าเหลือกี่เปอร์เซ็นต์ประมาณ 30% ก็ใส่เข้าไปเต็มเหนียวโอ้โห 30% มันย้อนมากครับมันเข้ามาพอเข้ามาปุ๊บทางฝ่ายผมต้องอ่อนแรงอย่าคิดว่าง่ายนะครับการรักษาผู้คนนะคำพูดคำนี้นะฮะคำนึงถึงหมอนวดหมอนวดเจอทุกคนบอกให้กันนะทำให้คนอื่นเขาหายสบายตัวก็เรียกว่านวดผ่อนโคลงผ่อนคลายนั่นนะครับแต่โดยวิธีไหนก็ตามนะฮะขึ้นชื่อว่ามือเราเข้าไปเอาครีมเอาอะไรไปทุกทางนี่เข้ามาหมดไม่มีเหลือนะครับดูจากสิ่งที่ไม่บริสุทธิ์ง่ายๆคือคนป่วยคนเจ็บเนี่ยยอมรับทันทีนะครับว่าพลังงานไม่บริสุทธิ์มันเยอะมากต้องยอมรับไปเลยครับคนป่วยทุกคนแหละครับในโลกนี้ด้วยเราใช้คำพูดคำเดียวไม่ต้องมีมากไปกว่านั้นมีมากมันเลือกมากรู้ว่าเขามีพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์ขนาดไหนเพียงใดไอ้เจ้าพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์มันไปทำลายจนกระทั่งหายใจจะไม่ออกคือลมหายใจจากง่ายขึ้นเร็วขึ้นนั่นเองลองมาคิดกลับใหม่ครับท่านที่อยู่หน้าจอที่เราอย่าไปพูดถึงคำว่าโรคนู่นนี่นั่นมันไม่จบ เอาความรู้ใหม่ในศตวรรษ21มารับสู่กันฟังไอ้พลังงานบริสุทธิ์กับไม่บริสุทธิ์พูดถึงมนุษย์กับมนุษย์ครับคนป่วยเต็มโรงพยาบาลไปเดี๋ยวนี้ก็เจอเดี๋ยวนี้อีกสักครู่นึงก็จะไปโรงพยาบาลพระนางเกล้านะครับ เห็นนะคนไข้รายหนึ่งเขาอยากจะไปช่วย ช่วยก็ไปช่วยก็แค่นั้นเองไม่รู้จะไปรอดหรือเปล่าเพราะอะไรเจอแพทย์วินิจฉัยว่าเชื้อขึ้นสมองแล้วก่อนหน้านี้ก็ทำถ้าจะเป็นไข้เลือดออกเลือดออกนู่นนี่นั่นเป็นอาทิตย์มาแล้วที่ว่าเนี่ยพนักงานที่ไม่บริสุทธิ์มันมีเยอะแล้วมันก็ทำลายอะไรมันก็มาทำลายนี่แหละทำลายพนักงานที่บริสุทธิ์นะครับเพราะว่าพนักงานบริสุทธิ์มันมีอยู่แล้วทุกคนมันมีมาตั้งแต่เริ่มเกิดนะครับพนักงานบริสุทธิ์จำด้วยครับตอนที่อยู่ท้องแม่เนี่ยพนักงานบริสุทธิ์เยอะแล้วเด็กๆเนี่ยพลังงานเยอะนะมันกำลังมันจะน้อยกำลังพละกำลังมันจะน้อยแต่พลังงานมันจะเยอะพลังงานมันซ้อนอยู่ในกำลังจะน้อยแต่พลังงานจะเยอะหรือแรงจะน้อยแต่พลังงานจะเยอะเงี้ยมันเป็นอย่างนั้นนี่พอเราใช้ไปพลังงานเนี่ยมันจะเสริมเติมแต่งก็ต้องต่อเมื่อดื่มกินอากาศเป็นยาก็ดื่มกินอากาศไปหายใจไปเนี่ยพลังงานจะต่อเนื่องมาถึงทุกวันนี้แล้วต่อไปอีกวิธีคิดรูปพลังงานต้องคิดอย่างนี้นะครับสสารทุกชนิดจะมีพลังงานอาหารหวานคาวทั้งหมดล้วนแล้วจะมีพลังงานทั้งสิ้นใช่ไหมครับที่บอกว่าโปรตีนคาร์โบไฮเดรตไขมันเกลือแร่ไขมันเนี่ยนะไขมันเนี่ยเป็นตัวย่อยสลายได้ง่ายที่สุดไขมันเนี่ยครับนะเปลี่ยนเป็นพลังงานได้ง่ายที่สุดคือไขมันนะครับให้รู้ไว้ทางโลกก็บอกกินไขมันเยอะๆแล้วไขมันอุดตันเส้นเลือดคนละเรื่องเลยมันกลับขั้วกันเลยกลับกับมันกลับทางกับลุงหงอกทันทีเลยข้าวทุกเม็ดที่เขาเรียกว่าคาร์โบไฮเดรตเนี่ยครับของหวานทุกชนิดก็เหมือนกันแหละกลุ่มคาร์โบไฮเดรตเยอะๆคาร์โบไฮเดรตจะย่อยสลายง่ายกว่าครับแปลว่าไขมันเมื่อเวลากินเข้าไปร่างกายนะครับโดยธรรมชาติแล้วมันจะสลายกลายไปเป็นพลังงานง่ายที่สุดก็คือไขมันน้ำมันพืชน้ำมันสัตว์นี่แหละ
ไอ้ที่น้ำมันขวดต่างหากทุกวันที่มันสลายยากน้ำมันขวดบรรจุขวดมากินทุกวันเนี่ยครับ เออให้รู้ซะบ้างนะพี่เอ๋ย หลีกเลี่ยงได้ไหมล่ะถ้าหลีกเลี่ยงได้ก็อย่าไปกินมันก็แค่นั้นนะครับถ้าหลีกเลี่ยงได้ก็หลีกเลี่ยงไปกินน้ำมันปลาน้ำมันกบน้ำมันเขียดถ้ากุ้งมีน้ำมันก็กินน้ำมันกุ้งไปน้ำมันหอยบรรจุในขวดหอยที่ไหนมันจะมีน้ำมันในขวดไม่รู้นะหอยเชียงใหม่เหรอหอยหัดใหญ่หอยสงขลาหรือหอยสุราษฎร์มันจะได้ใหญ่ขนาดเอ้ยจะมีน้ำมันขนาดมันจะใหญ่ขนาดนั้นโอ้หรือใครจะว่าอะไรกันเนี่ยลองดูสิไอ้หอยที่ไหนนะหอยธรรมดาธรรมชาติที่ไหนจะมีน้ำมันเนี่ยเราคิดไม่เป็นต่างหากถูกหลอกมาตลอดเวลาก็คือพวกนี้หรือเปล่าหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นก็เลยต้องแจ้งเพื่อโปรดทราบย้ำไขมันเนี่ยเมื่อเวลามันเจออุณหภูมิในร่างกายเราเนี่ยมันจะย่อยสลายง่ายกว่าต่อมาก็คือพวกกลุ่มคาร์โบไฮเดรตพวกอะไรล่ะข้าวเผือกมันถั่วนะมั้ยพวกนี้จะย่อยสลายง่ายต่อมานะครับไอสัตว์ที่เนี่ยฮะก่อนที่มันจะกระเพาะก่อนที่จะย่อยสลายจากกระเพาะไปก่อนมันมีตั้งหลายขั้นตอนเห็นมั้ยคําว่าย่อยสลายพวกนั้นจะเปลี่ยนเป็นพลังงานหมดจําหน่อยครับพวกดื่มกินอะไรเข้าไปเป็นพลังงานหมดนะครับเอามาใช้ในการขับเคลื่อนร่างกายของเราต้องคิดในกรอบนี้ต่อไปนี้ห้ามคิดในเรื่องของโรคนั้นโรคนี้ต่อไปแล้วพอแล้วโอ้ใช่ไหมครับส่วนใครจะคิดเรื่องเขาไม่ใช่เรื่องเราก็ตัดตอนออกไปมันจะง่ายชีวิตจะง่ายขึ้นเยอะมากครับโอเคนะคนเจ็บป่วยเกลือเป็นอวิชชาเป็นของไม่ดีใช่ไหมครับโอ้เอาไงไปงั้นเฉลยโอ้ไปงั้นก็ไม่ไหวแล้วงั้นลุงหมอก็ไปต่อไม่ได้แบบนี้เกลือเป็นอวิชชาเลยทุกสรรพสิ่งเป็นอวิชชาหมดเออง่ายนิดเดียวเองคำอวิชชาเนี้ยฮะมันมีความหมายงี้ลองฟังดูครับมันจากมาจากหัวข้อธรรมของพุทธศาสตร์ที่ให้ไว้คือปฏิจจสมุปบาทคำว่าอวิชชามันแปลว่าความไม่รู้ไม่เห็นทำไมจึงไม่รู้ไม่เห็นก็เพราะมันมืดมันดำมันบอดสนิทมันแปลว่ามืดดำบอดสนิทนี่อวิชชาไม่ได้หมายความมันเป็นความเค็มหรอกช้างก็เป็นอวิชชาถ้าพูดเขาพูดตรงนี้คือความไม่รู้ทำไงจะรู้ทีเนี้ยก็ต้องมีคำว่าวิชชาเข้ามายุ่งเกี่ยวอะนี่แปลว่าไม่รู้เพราะมันมืดมันบอดมันดำครอบงำทั้งหมดอย่างเงี้ยจึงไม่รู้ถ้าหากว่าเราสามารถไปรู้ต้องรู้ได้โดยปัญญารู้ตื่นเบิกบานนั่นแหละเรียกว่าตื่นรู้เบิกบานรู้ด้วยปัญญาถ้าพูดถึงเกลือทีนี้ในทะเลเป็นอวิชชาใช่ไหมตราบใดมันเป็นก้อนนะเป็นวัตถุก้อนอวิชชาทั้งนั้นแหละก็เรียกว่าอัตตาตัวตนขึ้นชื่อว่าอัตตาตัวตนล้วนแต่เป็นอวิชชาทั้งสิ้นแต่ตัววิชามันซ่อนอยู่ในวิชาต่อเห็นไหมครับถ้ามาตีค่าเป็นพลังงานซะเม็ดเกลือเป็นพลังงานเห็นไหมเกลือแกงเกลือกินแล้วก็ว่ากันไปเถอะเห็นไหมในเม็ดเกลือเนี่ยมันก็มีพลังงานที่ว่าคือพลังงานที่บริสุทธิ์มันซ่อนอยู่กับทุกสรรพสิ่งไงครับก็พยายามเข้าใจตามแนวนี้แล้วมันจะง่ายขึ้นเยอะเข้าใจในเชิงธรรมชาติครับต้องเข้าใจรูปแบบที่ว่านี้
แต่ถ้าหากว่าต้องการเข้าใจในเชิงวิทยาศาสตร์ก็ไปหาโครงสร้างวิทยาศาสตร์เอาเองลุงออกปัดไปไกลวิทยาศาสตร์นะครับโดยพวกนี้วิชาเคมีโอเคไหมครับจึงจะรู้ว่าเกลือมันมีส่วนผสมอะไรกันบ้างนะครับโซเดียมขึ้นต้นว่าโซเดียมอะไรเกลือเนี่ยใช่ไหมครับโซเดียมไบคาร์บอเนตโซเดียมอะไรก็มันเยอะแยะโซเดียมที่เอามาผสมพวกกลุ่มเสพติดอะไรพวกนี้โซเดียมอะไรอย่าเลยอย่าพูดเลยพูดมันก็เป็นดาบสองคมขึ้นมาทันทีเป็นต้นใช่ไหมใช่เปล่าเลยมันจะใช่อะพอพูดปุ๊บก็เป็นดาบสองคมเดี๋ยวก็มีคนเอาไปใช้อีกแหละงั้นกักไว้อย่าไปพูดมารู้เราดีกว่าอย่างเงี้ยน่าจะดีกว่าเยอะนะครับคนเจ็บคนป่วยเราไม่ควรไปแต่ต้องตัวเขาหรืออยู่ใกล้ๆใช่ไหมครับไม่เช่นนั้นพลังงานไม่ดีในตัวเขาจะผ่องถ่ายมาหาตัวเราถ้าถามผมนะก็ต้องบอกว่าใช่เอาเวลาไปงานศพบางคนไปงานศพไม่ได้นะมันไม่ต้องไปถึงขั้นศพหรอกครับคนเราอยู่ใกล้กันเนี่ยนั่นก็ผ่องถ่ายพนักงานมาแล้วก็ถึงกันหมดแหละอันนี้มันหลักของสสารกับพนักงานครับมันจะแลกเปลี่ยนกันหมดทุกเรื่องแหละเราตัวไปแต่ไหนมันก็แลกเปลี่ยนไปหมดนั่นแหละไปแต่ผู้คนส่วนมากก็ดูดซับกันไปดูดซับกันมาเนี่ยผ่องถ่ายกันไปผ่องถ่ายกันมาแต่เวลาไปงานศพได้กลิ่นเนี่ยมาแล้วรุนแรงครับเข้าทางจมูกด้วยก็ล้วนแต่เป็นพนักงานไม่บริสุทธิ์พวกกลิ่นทั้งนั้นนะครับกลิ่นหอยตายกลิ่นตายกลิ่นควันเคลิ้นพวกนี้พนักงานไม่บริสุทธิ์หมดเห็นไหมครับมันหนีออกไม่ได้ทีเนี้ยชีวิตจริงมันหนีได้ไหมครับเมื่อมันหนีไม่ได้ก็ต้องทำอย่างไรจะให้พนักงานที่บริสุทธิ์ในตัวเราเนี่ยมีมากขึ้นสิ่งไม่บริสุทธิ์นั้นจึงไม่สามารถทำอะไรเราได้เงี้ยต้องคิดในกรอบนี้แล้วนะครับเรื่องพนักงานต้องคิดในรูปแบบนี้แล้วจึงจะเข้าใจจึงจะมีสิทธิ์เข้าใจได้นะครับโอเคนะก็หวังว่าคงจะเข้าใจพอประมาณคุณไดโนเสาร์นะครับอากาศกับลมเป็นสิ่งเดียวกันไหมครับเหมือนกันไหมครับหรือว่าคนละอย่างกันลมคืออากาศที่ถูกความร้อนลมคืออากาศนั่นแหละอากาศมันเจอความร้อนมันก็ขยายตัวมันพองตัวมันก็เลยกลายเป็นเรียกว่าลมซัดพัดผ่านไปมาเนี่ยถ้าหากว่าอากาศที่ไม่มีลมอยู่ตรงไหนทีนี้ในโลกวันนี้มีไหมครับมีแต่อากาศแต่ไม่มีลมมีไหมครับขึ้นชื่อว่าโล่งแจ้งเปิดประตูบ้านท่านเปิดประตูบ้านผมหรือแม้แต่ในห้องบ้านท่านบ้านผมอากาศนั้นก็เป็นลมเพราะตราบใดยังมีความร้อนอยู่นั่นแหละครับมันก็เป็นลมเข้าใจไหมนั้นอากาศที่ไม่มีลมเอาสิงานนี้ขั้วโลกเหนือเป็นไงไม่มีความร้อนก็ไม่ได้ใช่ไหมครับโอ้ยก็แย่สิลุงหมอก็ตันแบบนี้จะไปต่อได้ไหมเนี่ยเอาในรูดีไหมทั้งนั้นในถ้ำพอได้ใช้คำว่าพอได้กันแล้วกันอากาศไม่มีลมใช่ไหมครับพอได้ครับนี่พอได้มีที่ไหนก็มีทั้งนั้นนะครับลมเพราะว่าไม่มีลมมันก็ไม่ได้ก็มันต้องถ่ายเทนะครับถ่ายเทมากถ่ายเทน้อยเราจะรู้สึกหรือไม่รู้สึกทำนองนั้นนะครับแต่ถ้าหากว่าจะให้ดีมากๆก็คือในถ้ำนะครับอากาศในถ้ำแต่ถ้าหากว่าถ้ำเหม็น
มีอะไรไปตายอยู่จนโหอากาศก็ยิ่งไม่ดีหนักบางคนเข้าไปในถ้ำก็ไปอุจจาระปัสสาวะใส่เข้าไปโอ้โหหนักข้อเลยพี่เอ้ยนะครับเอาผ่านไปเนาะอากาศเป็นลมมันทับซ้อนกันอยู่กันแล้วกันลมกับอากาศมันทับซ้อนอยู่มันพี่เดียวกันโดยมีความร้อนเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาโอเคนะผู้คนในปัจจุบันมีจำนวนมากขึ้นเกิดจากสัตว์ใหญ่ได้มันเกิดเป็นมนุษย์จริงไหมครับเออเข้าท่าเหมือนกันนะเข้าท่าเหมือนกันนะผมเห็นด้วยนะตรงนี้เห็นด้วยนะเห็นด้วยนะที่เขาว่าจิตวิญญาณนะครับพวกสัตว์ต่างๆเวลามันล้มหายตายจากแล้วก็วิวัฒน์พัฒนาไปเกิดใหม่เกิดใหม่วิวัฒน์ดีขึ้นก็อ้าวผ่องถ่ายมาเป็นมนุษย์เป็นลิงเป็นข้างไปประมาณนั้นนะครับส่วนทางผมจะบอกว่าช้างนี่นะครับเป็นชุนรวมของอะไรล่ะสัตว์บกถ้าเป็นสัตว์น้ำก็คือวานปลาวานเนี่ยเป็นศูนย์รวมสัตว์น้ำวานไปถ้าสัตว์อากาศที่เนี่ยเอาอะไรเป็นศูนย์รวมเอาแรงได้ไหมเอาคุณแรงได้ไหมก็น่าจะได้เนาะ พอเวลาจะแรงตายหนึ่งตัวที่นี่อะไรเกิดขึ้นก็คงต้องวิวัฒน์ต่อไปยังอย่างอื่นหรือเปล่าหรือไม่ผมว่ามันใช่นะสุดท้ายแต่มาเป็นมนุษย์ทีเนี้ยมันต้องผ่านสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมมาก่อนมันต้องฝึกเลี้ยงลูกด้วยนมมาก่อนสัตว์ที่มีมดลูกนั่นแหละครับช้างม้าวัวควายสิงโตเสือสัตว์ที่มีการปฏิสนธิมีมดลูกโอเคนะสัตว์แล้วมันก็เตรียมตัวเป็นมนุษย์มนุษย์ก็มีมดลูกต่อพอมองไหมครับผมเล่าให้ฟังเงี้ยก็น่าเป็นไปได้เนาะสัตว์มันก็ฝึกการมีมดลูกของมันเนาะ ไหวนะคุณผู้พันนะผงชูรสเป็นยาไหมครับเอาละสิงานนี้ถ้าถามคนป่านะฮะเขาก็บอกเป็นยานะถามคนป่าต้องนักรบในป่าเขาจะบอกก็เป็นยาต้องไปถามทหารปราวายเอาเองก็แล้วกันที่เขาไปฝึกไอ้เสือคาบดาบทหารบอกเขาจะมีการฝึกก็ได้สัญลักษณ์เสือคาบดาบไม่รู้เขาเรียกว่าอะไรกันไม่รู้นะทางเสือทางเสือเขาเรียนกันทางทหารเขาเรียนกันผมว่าวิธีเขาเรียนนะฮะก็ไปปล่อยป่าสักสิบคนบอกเป้าหมายปล่อยที่นู่นไปให้ถึงสมมุติว่าไปปล่อยที่แม่ฮองสอนนี่เป็นต้นเข้าใจมั้ยครับกลางดงดิบที่ไหนไม่รู้แม่ฮองสอนมีอาหารหวานข้าวพอจะอยู่ได้นั่นไปหากินเอาเองนี่ก็ฝึกหลักสูตรเสือคราบดาบนะครับเสร็จแล้วไม่รู้ถ้ารอดตายก็นู่นนะเป้าหมายวันเวลาสถานที่นัดพบแปลว่าคุณต้องรู้เข็มทิศให้เป็นต้องดูวันเวลาให้ได้เดินป่านะค่ำไหนนอนนั่นนอนแบบไหนจะได้ไม่เจอสิงสารสัตว์มาฆ่าไปกินซะก่อนก็ต้องเรียนรู้วิธีการใช้ป่ากับชีวิตนะพอเวลาจบหลักสูตรปุ๊บก็เสือคาบดาบไปติดหน้าอกหลาเลยสังเกตไหมฮะทหารก็จะมีกันทั้งนั้นนะครับสังเกตไหมครับทหารนายร้อยจปรเนี่ยเราต้องผ่านหลักสูตรพวกนั้นทั้งหมดนะครับไม่งั้นก็ไม่จบนะครับไหวเนาะผงชูรสเป็นยาไหมครับก็อย่าให้ตอบเลยนะครับเป็นดาบสองคมก็อย่างที่ว่าเวลาเป็นแผลมาทาปุ๊บเลือดมันก็หยุดเลือดได้นะครับเจ้าผงชูรสนะครับ
หยุดเลือดได้เอาไว้แก้ปัญหาเฉพาะหน้าเอาแต่อย่าไปกินมันนะหาทางหลีกเลี่ยงอย่าไปกินเพราะว่าพวกนี้เป็นที่รู้กันไอ้พวกอะไรล่ะทำให้อีกอันนึงนะฮะไม่อยากจะให้กินก็คือแม่ค้าส้มตำก็อย่าไปใช้นะโอ้ยสงสารคนกินหน่อยน้ำส้มน้ำมะนาวใส่ขวดโอเคมีเท่านั้นนะให้รู้ไว้นะครับใส่ขวดจึก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 นั่นแหละนั่นแหละเคมีเท่านั้นนะพี่เอ้ยจะบอกให้ทราบเด้อหลีกเลี่ยงได้หลีกเลี่ยงไปเด้อหรือเรียกไม่ได้ก็ใส่ไปเถอะเนี่ยมันปากเนี่ยโรคภัยไข้เจ็บมาก็มากับพวกนี้แหละอาหารการกินการใส่บาตรสวดมนต์จะรับพลังงานสุดบริสุทธิ์จากการตักบาตรสวดมนต์ไหว้พระไหมครับโอ้ถามลึกนะเนี่ยก็แปลว่าใส่บาตรกับตักบาตรต่างกันตรงไหนใส่มันเป็นอากัปกิริยาเอาอาหารหวานคายนะเอาอาหารหวานคาวหยิบใส่บาตรโอเคมั้ยทำไมจึงเรียกว่าตักบาตรคืออนุมานว่าพระสงฆ์รูปนั้นน่ะเป็นผู้ที่เข้าถึงพระธรรมโสดาสกทาคานาและอรหันต์หรือบรรลุธรรมก็ว่าได้เช่นพุทธจักรกับพระอรหันต์ทั้งหมดอย่างเงี้ยในนั้นเวลาท่านออกบิณฑบาตยามเช้าเนี่ยเขาจะเรียกว่าโปรดสัตว์นะครับตนเรียกโปรดสัตว์นะคำว่าโปรดสัตว์เขาโปรดยังไงก็แปลกนะพระอรหันต์เนี่ยเขาเพียงแค่สาสายตาไปนะครับสายตาเข้าไปถึงตรงไหนอาณาบริเวณนั้นจะได้ประโยชน์หมดจำหน่อยครับน่าสนใจมากพระอรหันต์จะเป็นอย่างนั้นนะครับขอให้เขาลืมตามาเถอะอาณาบริเวณส่วนนั้นจะได้รับประโยชน์นั่นคือพระอรหันต์นะครับจำหน่อยก็ดีของพวกนี้นะครับเพราะฉะนั้นทำไมในหลักพุทธศาสนานั้นเวลาออกบิณฑบาตจึงมองไม่เกิน10เมตรยังไงเนี่ย เออทำไมมองมากกันไม่ได้หรือไงวินัยหรือเปล่าไม่ทราบไหมครับผมก็ไม่เคยบวชเออบวชสิบวชอยู่3วันเท่านั้นเองก็เพราะอย่างนี้ใช่ไหมไม่รู้นะครับก็คงมีหลายมุมมองเอาเป็นว่ากำลังพูดถึงใส่บาตรตักบาตรนะพระสงฆ์องค์เนรเดี๋ยวช้าก็มาสำหรับผู้ที่เข้าถึงพระธรรมนะครับโสดาสกทาคานาแปลว่าเขาจะมีของดีอยู่ในบาตรแปลว่าพระธรรมก็ได้ทีนี้ฟังให้ดีนะครับชาวบ้านล้านถิ่นก็เอาอาหารหวานข่าวอากาศกิริยาก็ใส่บาตรแต่ทางพระสงฆ์รูปที่ว่านี้เขาจะบอกเออตักไปเยอะนะโยมตักไปเยอะนะมันเป็นนามธรรมแค่ความคิดของพระสงฆ์ตักไปเยอะนะโยมตักไปเยอะนะโยมผู้บรรลุธรรมเขาจะคิดอย่างนี้เอาไปเยอะไปเยอะอย่างเงี้ยก็เลยตักไปเยอะๆตักไปเยอะๆมันก็เหมือนกับรูปแรกกับนามรูปก็คืออาหารหวานข้าวใส่ไปในบาตรโอเคนะบาตรที่พระสงฆ์ก็อุ้มเป็นนามก็จะออกไปทีนั้นมันจะแลกกันในวินาทีเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นคนใส่บาตรก็นอบน้อมโยนิโสเข้าไว้นะครับส่วนผู้ที่เขามีทางด้านนี้เพียงแค่เขานึกเท่านี้นะครับอานิสงส์จะเกิดนี่คือความมหัศจรรย์เพราะฉะนั้นจึงยากมากในการที่จะไปล่วงรู้ความนึกคิดของพระอรหันต์นะครับจะยากมากจะยากเหลือเกินไม่รู้เขาคิดอะไรแต่ผู้ที่เขาเข้าถึงธรรมเขาคิดดีตลอดไม่มีคิดชั่วอยู่แล้วแหละครับชั่วขนมแม่ยายกินได้ก่อนเลยนะครับพระสงฆ์เพราะถ้าเขาคิดไม่ดีเขาก็ไม่มีสิทธิ์ได้รับรางวัลที่เป็นพระธรรมในการปฏิบัติบูชาแต่ละครั้งถ้าเขาคิดไม่ดีจะไม่ได้รับรางวัลตรงนี้เมื่อเวลาเขาได้รางวัลตรงนี้เขาจะคิดไม่ดีไปทำไมล่ะก็ยิ่งต่อสิครับยิ่งต่อคิดดีมันจะพัฒนาจากโสดาสกทาคานาและสูงไปกว่านั้นประมาณนี้นะครับ
พอได้นะครับเรื่องอย่างเงี้ยน่าสนใจนะน่าสนใจน่าสนใจดีแล้วค่อยๆถามมานะคุณปานา ส่วนการใส่บาตรสวดมนต์ใส่บาตรก็ใส่บาตรสวดมนต์สวดมนต์อย่ามาปนกันครับใส่บาตรสวดมนต์จะได้รับพลังบริสุทธิ์จากการตักบาตรมันอยู่ที่คนเนี่ยนะเราทำได้ก็คือได้นะถ้าเราทำได้ก็เป็นผู้ให้ใช่ครับพระสงฆ์ปฏิบัติได้ก็เป็นผู้ให้ต่อก็เหมือนกันนะครับให้เรื่องนามธรรมนี่นะครับเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นแต่คุณค่าสูงมากนะครับจะมีคุณค่าในตัวมันเองครับเพราะฉะนั้นผมถึงบอกว่าใส่ทำบุญให้ถูกที่ให้ถูกคนนี่ใช่ไหมครับทำบุญทำให้ถูกที่ถูกคนนะแล้วก็จะได้บุญมันยากตรงที่บอกให้กับคู่กรณีรู้ไม่ได้มันยากตรงนั้นนะครับแต่ยุคนี้มันไม่ยากแล้วล่ะครับยุคนี้มันถามได้ตอบได้นะเป็นยุคที่ไม่ยากโฮไวโอนะครับโฮไวโอ how are you โฮไวโออยู่ที่นี่พอดีโอเคยินดีครับเอาละทีนี้คนที่ล่วงรู้เรื่องราวของพระอรหันต์คนคนนั้นจำเป็นต้องเป็นพระอรหันต์ด้วยไหมครับแบบคนที่รู้แล้วจึงมาบอกเรื่องราวต่างให้เรารู้เฮ้ยถ้าผมตอบเข้าตัวแบบนี้คุณปานาธิปาตาเวดมณีสิกขาปทังสมาธิยามีนี่ละไว้ที่เขาละไว้ที่ละไว้ในฐานที่เข้าใจแล้วกันนะคุณปานานะโอเคนะเสียงของลุงหมอช่วยสลายน้ำลายเหนียวด้วยนะครับ thank you very big จะไปยากอะไรกันนี่กดตรงนี้เนี่ยต่อมน้ำลายที่แถวนี้ครับนี่กดไปแถวนี้ครับทำแบบที่ผมทำให้เนี่ยเหลือน้ำลายจะไหลมาแล้วคุณนัชเชียร์ครับเกือบหายแล้วคุณลุงว่าโอ้เนี่ยว่าเป็นไรเนาะที่บอกว่าเกือบหายแข็งแรงแล้วไม่ใช่เรอคุณว่าโอ้ครับเป็นไงรอดพ้นจากอะไรนะเฮอริเคนหรือเปล่าเห็นในข่าวว่ามันเฉียบเวอร์จิเนียไปเฉียดเวอร์จิเนียไปหลุดอะไรหลุดจากฟลอริดาไปเลยขึ้นเหนือหน่อยนึงอะเฉียดเวอร์จิเนียไปเรียกว่าเข้าเวอร์จิเนียก็คงเฉียดเนาะถ้าไม่เฉียดป่านนี้ขอทรงสงสารมาแล้วครับคุณโอไวโอนะฮะก็ดีไปโอเคน้ำเสียงที่มีพลังของลุงออกเหมือนปู่ใหญ่จริงๆค่ะปู่ใหญ่เทศบอกเอ้ยเคยได้ยินเหรอน้ำเสียงมีพลังเสียงเหมือนกับปู่ใหญ่ค่ะเฮ้ยไอ้จริงมังเคยได้ยินเสียงปู่ใหญ่งั้นเหรอเคยเหรอย้ำเคยได้ยินเสียงองค์สมเด็จหลวงปู่ใหญ่โลกทุ่ยอุดรเหรอจึงบอกว่ามันคล้ายกันหรือว่าเหมือนกันถ้าคิดว่าเป็นอาหารก็ทำบุญถูกคนแล้วล่ะครับเป็นเงินไปถ้าคิดว่าเป็นอาหารก็ทำบุญถูกคนแล้วล่ะครับคนที่ล่วงรู้เรื่องราวของพระอรหันต์คนคนนั้นจำเป็นต้องเป็นพระอรหันต์ด้วยไหมครับคนที่รู้แล้วจึงมาบอกเรื่องราวต่างๆให้เรารู้ว้าวคำถามนี้ตอบแล้วก็เข้าตัวเลยแบบนี้ผ
ผมก็พูดจาเพียบเคียงไปงั้นแล้ว1มีแต่ตัวเราเท่านั้นจะรู้ตัวเราเห็นตัวเราจนหมดตัวตนของตัวเราเองคำนี้คงไม่มีใครปฏิเสธนะครับคำนี้ใช่นะคำที่2มีแต่พระอรหันต์เท่านั้นจะรู้เห็นพระอรหันต์เขากินนอนยังไงเขาทำอะไรหรือไม่ทำอะไร3มีแต่มนุษย์ต่างดาวเท่านั้นจะรู้ว่ามนุษย์ต่างดาวมีตัวตนเป็นเช่นไรผมพูดไว้3สเต็ปให้ได้พิจารณานะครับข้อ1น่าจะแน่นอนที่สุดนะมีแต่ตัวเราเท่านั้นจะรู้ตัวเราอะไรมีน้ำลายไปกลับมาเหรอคุณนัชเชียนัชเชียน้ำลายมาอย่างล่ะคะคำถามทางเฟซหมดแล้วจ้าทาง YouTube ก็มีต่อไหมครับถ้าไม่มีต่อก็จะขอตัวไปช่วยคนไข้ที่โรงพยาบาลพระนางเกล้าเนี่ยมันจะเขาหนักด้วยนะครับเขาสงสัยมาตอนนี้ไฟปานตามตำแหน่งของร่างกายทำไมจึงทายนิสัยได้ค่ะจริงเลยมันทายได้จริงเลยมันจริงเลยผมว่าไม่จริงนะนะครับยังไงผมก็ตอบว่าไม่จริงจนได้นะครับจะให้คนอื่นเข้ามาทำนายทายทักเราเนี่ยยังไงผมก็บอกว่าไม่จริงนะครับนะแต่ถ้าหาว่าตัวเราทำนายตัวเราเนี่ยโอเคอย่างนี้รับได้ว่าจริงนะปานของตัวเราไฟของตัวเรามันเกิดขึ้นในตัวเราถ้าเราบอกตัวเราได้ถูกต้องตรงจริงตรงนี้ต่างหากที่มันเป็นความจริงแต่จะให้คนอื่นเข้ามาทำนายทายทักไฟตัวเราปานตัวเราดีไม่ดีถอดเสื้อผ้าให้เขาดูเห็นหมดให้เขาทายอย่างนั้นผมบอกว่าอย่างนั้นก็ไม่จริงนะครับโอเคนะพอได้นะครับ ลุงหอกมีความคิดเห็นอย่างไรกับนักศึกษาที่วาดรูปพระพุทธรูปเป็นอุลตร้าแมนค่าช่วยสรุปในแบบลุงหอกให้ฟังหน่อยได้ไหมกะคุณละคุณศิรานันคุณจิรานันจะให้สรุปว่าไงน้องยังไงผมก็ยกย่องเรื่องของจินตนาการนะครับยกย่องเรื่องของความคิดไอ้ความคิดนำไปสู่การกระทำการจะมีชิ้นงานอันหนึ่งออกมาในการตามแนวความคิดความคิดก็คือต้องการที่จะยกตัวละครอุลตร้าซาวด์อุลตร้าแมนนะครับอุลตร้าแมนมันก็เป็นฮีโร่คือเป็นพระเอกของเรื่องอยู่แล้วโอเคไหมครับที่มาปราบอธรรมต่างๆราพนาศูนย์ก็เป็นฮีโร่ในใจหรือว่าไอดอลในใจของเด็กที่ดูการ์ตูนอยู่แล้วแหละอันนี้เป็นเดิมพันเลยนะครับสำหรับคนที่เด็กๆดูการ์ตูนพวกนี้เนาะผมไม่ใช่เด็กรุ่นนี้ผมก็ไม่ได้ดูการ์ตูนที่ว่านี้หรอกในส่วนตัวผมนะผมไม่ได้ดูโอเคนะเพราะอายุผมมันเลยไปแล้วล่ะเลยที่จะดูการ์ตูนยุคสมัยนู้นนะครับการ์ตูนนี่มันแค่กี่ปี20ปีที่ผ่านมาอ่ะใช่มั้ย20ปีผมมัน50เข้าไปแล้วตรงนั้นน่ะ50ผมจะไปสนใจทำไมกับการ์ตูนยุคสมัยนั้นนะครับมีแต่เด็กเขาสนใจการ์ตูนโอเคนะการ์ตูนอุลตร้าแมนมันอยู่ในหัวใจของเด็กไปแล้วว่าเอ้ยเป็นฮีโร่เพราะเขาเป็นคนดีเก่งแล้วก็ดีด้วยแล้วก็ปราบอาธรรมให้ราบพนาศูนย์ก็ติดใจเด็กนะทีนี้กลับมาถึง
นักศึกษาสาวที่ว่าเนี่ยก็ไปเขียนรูปเพิ่มจากพระพุทธรูปที่เห็นกันทั่วไปนั่นนะครับโดยเฉพาะพระพุทธรูปที่เป็นสัญลักษณ์ชัดๆก็คือที่พิษณุโลกมีชื่อว่าอะไรนะอยู่ในกรอบแล้วนะโอเคไหมพระพุทธรูปก็มีเสียนเนี่ยเป็นแหลมๆนะเป็นหลักเลยนะครับเป็นหลักไอ้เสียนแหลมเนี่ยมันบอกถึงความคมชัดคำถามมีว่าทำไมเสียนพระพุทธรูปจึงมีทั้งแหลมโอเคไหมมีทั้งก้นหอยเป็นกระจุกที่สิที่พระเนตรไอ้โทษที่พระเสียนไอ้เป็นก้นหอยผมบอกกันเลยนี่คือสัญลักษณ์ของกาแล็กซี่จำนะครับตอนนี้ที่เป็นก้นหอยก้นหอยนั่นคือสัญลักษณ์ของกาแล็กซี่มันบ่งชี้ให้รู้ว่าเป็นพระสัพพัญญูรู้ทุกสรรพสิ่งในเอกภพจึงเอากาแล็กซี่มองไว้ที่พระเศียรแค่นั้นเองนะครับมันก็ไม่รู้อะไรเป็นคนไหนเป็นคนทำอ่ะที่แรกๆนะโอเคนะส่วนที่แหลมๆนี่ก็คือเรื่องของชาร์ปก็คือเรื่องของปัญญาพระปัญญาเป็นเลิศเด็กคนที่เขียนที่ว่าเนี่ยเขาก็มาตกแต่งไอ้ที่แหลมๆนี่นะแล้วมันแหลมคมยิ่งขึ้นอ่ะประมาณนั้นนะครับแล้วก็ใส่สีเข้าไปมันดูดีนู่นนี่นั่นเนี่ยคือเขาต้องการที่จะให้พระพุทธรูปก็เป็นสัญลักษณ์พระพุทธเจ้าประมาณนั้นครับจริงๆพระพุทธเจ้าอยู่ไหนเนี่ยทีเนี้ยถามหาพระพุทธเจ้ามีแต่ชื่อแล้วมีแต่ภาษาเลยทุกวันเนี่ยนะครับถ้าเขียนว่ามีแต่ตัวหนังสือแล้วครับถ้าถามงงๆนะพระพุทธเจ้านี่สลายเรียบร้อยแล้วเป็นถวายพระเพลิงเรียบร้อยแล้วก็เหลือแต่พระธรรมเห็นไหมครับพระธรรมก็ซ่อนอยู่กับทุกสรรพสิ่งพระพุทธธรรมพระธรรมนี่คือคำว่าพระธรรมนะกับคำว่าพระเจ้าที่ชาวโลกพูดถึงลุงออกบอกว่าคือสิ่งเดียวกันใช่ไหมครับอันนี้ซ่อนอยู่กับทุกสรรพสิ่งจะบอกว่าพระเจ้าผู้สร้างสรรพสิ่งก็ไม่ผิดแล้วครับตรงนั้นน่ะแต่อธิบายว่าไงทีเนี้ยมันอธิบายต่อไม่ได้ต่างหากล่ะมันตันก็ตันตรงที่อธิบายต่อมันตันตรงนั้นใช่ไหมแต่ทางฝ่ายลุงงองเนี่ยอธิบายต่อให้ฟังกันเห็นไหมครับมันซ่อนๆอยู่ยังไงก็แค่นั้นเองนะครับทีนี้กลับมาถึงเด็กเขียนต่อไปเนี่ยเขามีความคิดสร้างสรรค์ที่จะยกความเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยให้เหนือกว่าพระเอกในอุลตร้าแมนก็เลยมาแต่งออกไปให้ดูอะไรเป็นความพิเศษมากยิ่งขึ้นผู้ใหญ่ที่ไม่เข้าใจเนี่ยไปหาว่าไปทำลายหรือว่าไปใส่สีตีไข่อะไรทำนองนั้นนะครับก็เลยไปทำให้เด็กสูญเสียความตั้งใจถ้าผมคิดเองนะว่าเด็กกำลังคนที่ตั้งใจทำอะไรมันเหมือนกับเหลาดินสอเขาจะละเมียดนะยิ่งผู้หญิงเนี่ยเขาจะละเมียดกว่าผู้ชายเยอะละเมียดกว่าเยอะแล้วแหลมไปนี่ถูกผู้ใหญ่มาหักล้างปุ๊บมันก็เหมือนกับปลายดินสอมันหักไอ้ตรงนี้มันเถื่อง่ายๆนะครับนะเหมือนกับเดินชนกำแพงนะเหมือนกับชนกำแพงนะครับให้ระวังมันปังหงายเก่งเลยนะมันสะดุดเนี่ยบางทีตกใจปุ๊บเลยนะครับพลิกขั้วแทนที่จะดีกลายเป็นเลวเลยครับเพราะฉะนั้นผู้ใหญ่ที่ไม่เข้าใจตรงนี้นะอันตรายถูกไหมครับไหนไหมเพื่อนผมบอกว่าใช่ได้ยินไหมฮะจิ้งจกในเวลาผมพูดแหลมๆของพวกนี้มันจะมีสัตว์ตีมือให้เสมอเนี่ยลักษณะเงี้ยผมเลยบอกว่าใครติดต่อได้ก็จะติดต่อนะก็จะ อยากจะมอบรางวัลให้กับเด็กคนนี้นะฮะใครติดต่อบาร์เดี๋ยวนี้อย่างดีนี่นะ จะได้ ในยุค 60-70 เหรอมันจะแบ่งมันยุค 60-70 ปีแล้วเหรองั้นผมก็ตกยุคทั้งนั้น ผ
แค่พอได้ไหมแล้วเรื่องของพุทธรูปนี่มันอีกยาวนานมันมีประวัติศาสตร์เยอะนะครับมันมาแต่นู่นน่ะอัฟกานิสถานนู่นพุทธรูปอยู่ที่ภูภูเขามันมีที่มาอีกเยอะแยะในความจริงมันเกิดขึ้นมาเมื่ออะไรพระพุทธรูปเนี่ยเกิดขึ้นมาเมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จดับขันไปตั้งไม่รู้กี่ร้อยปีแล้วอย่างน้อยที่ต้อง200-300ปีก็แล้วกันเนี่ยจึงเกิดพระพุทธรูปขึ้นมาทำไมจึงเกิดทีเนี้ยมันก็ไม่รู้จะเอาอะไรไปเป็นสัญลักษณ์อ่ะคือได้ยินกิตติศัพท์คุณงามความดีอะไรต่างสารพัดผู้คนยุคสมัยนั้นก็เลยต้องทำอะไรสักอย่างนึงล่ะมาเป็นไอ้สัญลักษณ์เอาไว้เพื่อที่จะให้ผู้คนสืบสานทีหลังได้พูดถึงได้กล่าวถึงไปทั่วไปก็อย่างเช่นผู้ก็คืออนุสรณ์สถานเช่นพระบรมรูปทรงม้าอย่างนี้เป็นต้นเห็นไหมครับก็ทำไว้เพื่อเป็นอนุสรณ์สถานให้คนรุ่นหลังได้นึกถึงคุณงามความดีเนี้ยใช่ไหมต้องเอารูปนะฮะมาเป็นสัญลักษณ์ที่จะให้นึกถึงได้เพราะมันนามมันจับต้องไม่ได้นะยกเว้นคนที่เข้าใจนามจริงๆไม่ต้องใช้อะไรทั้งสิ้นไม่ต้องมีรูปประดับใดๆก็ได้คนที่เข้าถึงนามจริงๆนามที่บริสุทธิ์อย่างเงี้ยคนที่ไม่เข้าถึงก็อาศัยรูปเนี่ยอาศัยรูปก่อนแล้วนำเข้าไปสู่นามก็เรียกว่าโยนิโสหรือว่าศรัทธาสร้างศรัทธาเข้าไปก็โยนิโสเข้าไปมันก็โอเคนะแต่ไม่ใช่ไปแบกเอาไว้เช้าสายบ่ายเย็นมันสำคัญหมดแหละด้านรูปก็สำคัญอะไรสำคัญมากกว่ากันเนี่ยนะฮะเพราะว่ารูปต้องอาศัยนามนามต้องอาศัยรูปสุดท้ายมันเกื้อกันอยู่ถ้าเข้าใจทั้งรูปและนามมันก็โอเคก็ถือเข้าใจหมดทุกส่วนไอ้ผมเนี่ยผมว่าผมเข้าใจทั้งรูปและนามนะเนี่ยจำมาทีนี้บางคนเนี่ยเข้าใจแต่นามรู้แต่นามยึดแต่นามเป็นหลักไม่เข้าใจทั้งรูปเนี่ยอันตรายนะครับไอ้เด็กเขาเขียนมาเขามีนามก่อนจินตนาการคือนามมาปรับแปลงรูปให้มันเป็นอย่างนั้นเพราะเด็กกำลังพัฒนาการไอ้เรื่องของนามเนี่ยก็คือสติปัญญานั่นนะครับ imagination อันเดียวกันหมายความเดียวกันครับเนี่ยคนที่เขาทำมาไปทำให้เด็กสูญเสียมากนะครับสูญเสียเหลือเกินผมว่านะแล้วผู้ใหญ่ลากดึงไปแทนที่จะส่งเสริมเด็กครับไปทำไปสิลูกวันนี้อายุแค่นี้ได้แค่นี้อายุมากขึ้นมันก็จะมีความเหลาหลอมให้มีมิติใหม่ด้านความคิดเห็นสังคมอะไรต่างๆนะพวกศิลปะเป็นอย่างนั้นนะครับสังคมกว้างไกลเนี่ยก็จะเขียนเรื่องอวกาศเรื่องนักวานไปให้มันเป็นการสร้างสรรค์ต่อไปอันนี้ไปเตะตัดขาเด็กไปก่อนโอ้ยถ้าเป็นปลายเป็นสอก็หักเลยล่ะครับนี่แหละผู้ใหญ่ที่อะไรที่เข้าไม่ถึงพระธรรมหรือไม่ครับยิ่งพระใหญ่ในสายพุทธศาสนาด้วยซ้ำไปแล้วโหเสียหายครับเสียหายไม่รู้ส่วนตัวผมบอกว่าเสียหายนะครับเสียหายมากนะครับตอนหนูเป็นเด็กเห็นมีแต่รูปซุปเปอร์แมนโอเคครับต่อไปก็เป็นซุปเปอร์เกินซะสิโยมนะครับเอาใครจะเป็นซุปเปอร์เกินเดี๋ยวนี้ซุปเปอร์แมนเห็นมาเยอะแล้วก็สร้างซุปเปอร์เกินขึ้นมาซะนะใช่ไหมล่ะไม่มีใครสร้างก็สร้างเองเลยตัวเราเองนี่คือซูเปอร์เกินแต่จะให้เกินเลยก็แล้วกันซูเปอร์เกินโอเคจบข่าวนะอ่ะมันก็ยังอยู่ในสังคมแถว2แถว3ก็ลุยกันทีนี้แถวแรกเด็กขอขมาผู้ใหญ่คือแถวแรกว้ายไม่รู้ทางฝ่ายผมก็วินิจฉัยขาดเลยครับผู้ใหญ่เข้าไม่ถึงพระธรรมเชื่อขนมไม่ยายกินได้เลยทันทีเลยครับจะบอกทราบไปนะครับจริงๆเรื่องนี้นะ
ถ้ามันให้มันเงียบนะทำไมต้องมาทำพิธียกนี่แทนที่จะเรื่องมันจบอยู่ในที่ส่วนตัวนะใช่ไหมครับไม่ถึงขั้นนั้นก็ถ่ายรูปมาด้วยโอ้โหก็แปลว่าอยากดังผู้ใหญ่อยากดังหารู้ไหมว่ามุมกลับมันเยอะนะครับผู้ใหญ่คิดว่าทำดีแล้วปกป้องศาสนาปกป้องศาสนาต้องปฏิบัติบูชาให้ได้และให้ถึงเข้าให้ถึงจึงจะบอกว่าปกป้องได้นะครับถ้าหากว่าเข้าไม่ถึงคำพูดต่อไปมันก็ไม่กล้าพูดอีกถ้าจะบอกว่าปกป้องพระพุทธศาสนามันต้องปฏิบัติเข้าให้ถึงเข้าถึงปฏิเวทโสดาสกทาอนาและอรหันต์นั่นคือเป็นผู้ที่มีหน้าที่ปกป้องพุทธศาสนาโดยแท้ 100% แบบนั้นนะครับแต่ถ้าหากว่าเข้าไม่ถึงอย่างนั้นจะบอกว่าปกป้องหรือจะบอกว่าอะไรต่อให้สังคมคิดแต่อย่าให้ออกจากป่าลุงงอกมันไม่ดีมันไม่เป็นมงคลแล้วลุงงอกก็เข้าวัดไม่ได้หรอกออกจากป่าลุงงอกทุกเรื่องก็เข้าวัดไม่ได้สิครับใช่ไหมเข้าไปทำอะไรวัดเนี่ยก็ไปรักษาผู้คนวัดใช่ไหมครับไปวัดก็ให้ประโยชน์ทั้งผู้คนมาใช้บริการวัดวัดพึ่งบ้านบ้านพึ่งวัดใช่ป่ะชาวบ้านเจ็บไข้ได้ป่วยชาววัดก็ต้องรองรับธรรมลุงหมอก็ไปช่วยเยียวยารักษาผู้คนเจ็บไข้ได้ป่วยให้กับวัดพระนครปฐมนี่ไงทำมากี่ปีแล้วเนี่ย ต่อไปเรื่อยงานนี้ท่านพระมหาชัยชุมพลก็เป็นคนดูแลตรงนั้นอยู่นะครับดูแลงานชิ้นนี้อยู่นะครับนะก็ทำกันไปโอเคจบไหม นะครับเรื่องเขาสินี้ฮะดีแล้วครับเรื่องพวกนี้มันออกมาจากสังคมบ้างก็จะมีการถกไปถกกันมามันก็เหมือนเหลาดินสอแต่อย่ายกพวกตีกันนั่นแหละกันขออย่างเดียวอย่ายกพวกตีกันนะใส่วาจาแลกเปลี่ยนกันหน่อยก็ดีเหมือนกันอย่าวาจาเข้ามาเป็นตัวเชื้อเถือนกันห้ามหันกันลุงหมอก็ไม่ได้ใช้ตรงนั้นนะมั้งเนี่ยผมยังกักเอาไว้นะเมื่อกี้นี้ยังมีภาษากักเอาไว้อยู่ถ้าไม่กักโอ้โหเลยล่ะไปกันทั้งกลัวลูกเหนือคนโลกตายเลยนะครับไม่ได้มันไปโอเคไหมจบเนาะอ่ะสมควรแก่เวลาพรุ่งนี้ก็อย่าลืมก็วิถีชีวิตนะเนาะก็ต้องประกอบสมาชีพตามปกติพยายามรักษาเนื้อผ้าไว้ให้ได้ผมใช้สำนวนมารักษาลมหายใจให้ได้นะครับภายใน2ปีถ้าทุกอย่างเป็นอย่างนี้2ปีนะเกรงว่ามันจะไม่ถึง2ปีสิอย่าไปคาดเดาไม่ดีรักษาเขาว่าขอให้เข้าใจว่าธรรมชาติมาเงี้ยมันเป็นคำถามนะครับไม่เป็นคำถามแล้วก็หาคำตอบไปคนไม่เข้าใจก็เป็นทุกข์ทั้งนั้นนะครับผมเองก็จะแค่ธรรมชาติถามมาแล้วก็หาคำตอบโดยธรรมชาติซะทำนองนี้ครับที่ผมคิดผมส่วนตัวเป็นอย่างนั้นโอเคนะฮุบอากาศทุกวันจะกลายเป็นซุปเปอร์เกินค่ะอันแน่ให้มันได้เงินเสียคุณจิรานันโอเคยินดีด้วยครับมันควรจะเป็นอย่างนั้นนะครับให้มันเบิร์นไม่ต้องวิตกหรอกครับฟิตแอนด์เฟิร์มเนี่ยโอ้ยทั้งฟิตทั้งเฟิร์มฟิตแอนด์เฟิร์มนา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 ให้มันเบิร์นเข้าไว้นะครับถ้าเบิร์นคือเผาไม่ดีรูปร่างมันก็จะมารักษาสมส่วนของมันเองนะครับมันจะเข้ามาเองเผาไหม้เมตาบอลิซึมนั่นเองครับการรับอากาศที่ดีนะตามสไตล์ของไททันแมนเข้าไปตรงนั้นนะเอาล่ะก็ขอให้พอกินพอใช้หรือกินเหลือใช้หรือขอละพอนะครับอย่าลืมทำหน้าที่ปกป้องคุ้มครองการงานบริวารญาติ ไม่รู้ปกป้องคุ้มครองตัวเราเองก่อน
ก็พัฒนาสมาธิปกป้องคุ้มครองตัวเราเองเสียก่อนมันจึงจะไปปกป้องคุ้มครองผู้อื่นเขาอื่นเขาได้ตัวเราเองปกป้องคุ้มครองตัวเองไม่ได้หรือตัวเราเองรักษาตัวเองไม่ได้มันจะไปรักษาตัวคนอื่นเขาได้ไหมเนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นหลักการคิดธรรมดาธรรมดานี่เองถ้าเราปกครองถ้าเราคุ้มครองตัวเองไม่ได้มันก็จะไปคุ้มครองผู้อื่นเขาไม่ได้ก็เช่นเดียวกันเนี่ยโอเคนะขอให้คิดอยู่ในกรอบพวกนี้คิดในเชิงธรรมชาติต้องคิดในกรอบพวกที่ว่าเนี่ยมันจะไปด้วยกันได้นะครับก็เชื่อว่าในเป็นเช่นนั้นนะครับเดินทางไกลๆซ้ายขวาหน้าหลังล่างบนมืดหรือสว่างทุกรอบที่เราหมุนทุกก้าวที่เดินน้ำบกอากาศก็ขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยทั้งไปและกลับเอวังก็มีแต่กับเท่านี้สาธุอามินอาเมนโอมและอามิตพุทธ thank you very big จบข่าวครับผม